ในข้อหาแบบเดียวกันคุณจะให้ผมผลักไสลูกหลานไปให้พวกมึงฆ่ามึงฆ่าพวกกูทำไม่ได้12ปีมาแล้วที่เราพิสูจน์ยืนยันว่าเราเพียงต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงคนเท่ากับคนไม่มีอำนาจนอกระบบที่ไหนมาแทรกแซงได้ทุกองค์กรทุกอำนาจอยู่เป็นที่เป็นทางอย่าก้าวก่ายย่ำยีกันเราต้องการแบบนี้เท่านั้นไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อใครองค์กรหนึ่งสถาบันใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณก็ฆ่าเราแล้วคุณกำลังจะทำร้ายเด็กๆอนาคตของบ้านเมืองเราอีกแบบนี้หรือเรายอมไม่ได้พี่น้องที่เคารพวันนี้จึงต้องยืนเคียงข้างกันวันนี้เราจึงยังต้องเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องด้วยกันถ้า12ปีที่แล้วเราถูกฆ่าปัจจุบันมาปีนี้ลูกหลานเราจะต้องไม่ประสบชะตากรรมแบบเดียวกันต้องปกป้องลูกหลานเอาไว้พี่น้องมีความรับครับผมเรียนพี่น้องว่าเดี๋ยวน้องพี่พูดอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ทันใจเย็นทำงานพี่พูดทีไอ้น้องเว้ยอยากจะบอกไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายไปยังใครก็ตามที่ยังคิดจะกดทับบ้านเมืองนี้ไว้คุณกำลังไม่เข้าใจความจริงของโลกคุณกำลังฝ่าฝืนขืนใจกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่หยุดนิ่งความเปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะนิรันดร์ตลอดไปเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนในสังคมลุกขึ้นเรียกหาความเปลี่ยนแปลงนั่นคือพลังอันชอบธรรมของพวกเขาเขาเดินไปตามวิถีแห่งโลกเดินไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเขากล้าที่จะออกมาท้าทายอำนาจจอมปลอมของพวกคุณเพราะพวกคุณกำลังฝ่าฝืนสัจธรรมของโลกคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพลังของคนหนุ่มสาวคนเสื้อแดงที่สู้มา10กว่าปีแล้วยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บไม่ใช่ว่าเราไม่ท้อแต่ขอให้รู้ว่ายังไงก็ไม่ถอยไม่มีทางถอยและไม่มีวันถอยเชื่อมันว่าเรายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเมื่อเราเชื่อมันว่าเรากำลังนำพาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชอบธรรมไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องถอยให้อำนาจอันอยุติธรรมนี้ตลอดไปประยุทธ์จันทร์โอชามึงจะอยู่อีกนานแค่ไหนก็ไม่เกินหมดสมัยต่อให้กลับมาอีกรอบก็อยู่ไม่เกินวันที่คุณตายแต่ประชาชนจะอยู่นิรันดร์กาลตลอดไปวันนี้ประชาชนอาจจะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณยังนั่งอยู่ในอำนาจแต่อีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าต่อให้คุณตายไปแล้ว
คนรุ่นต่อไปก็จะขุดวิญญาณของคุณมาถมถุยให้ย่อยยับลงไปผมกล้ายืนยันว่าอีก10ปี12ปีข้างหน้าจะไม่มีประชาชนกลุ่มไหนจัดงานรำลึกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกแต่จะมีคนจัดงานรำลึกให้กับประชาชนด้วยกันแล้วเครือข่ายอำนาจเครือข่ายอิทธิพลใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลปัจจุบันที่อยู่เบื้องหลังคณะรัฐประหารขอให้คุณได้ทราบโดยทั่วถึงกันว่าคุณหาได้อยู่เบื้องหลังไม่คุณถูกประชาชนลากมาอยู่เบื้องหน้าตั้งนานแล้วและทั้งหมดแล้วWhat? วันนี้ทางออกอย่างสันติจากความขัดแย้งนี้จึงมีทางเดียวคือต้องรับฟังกันคือผู้มีอำนาจต้องเห็นประชาชนเป็นพี่น้องต้องเห็นเยาวชนเป็นลูกหลานคุณรักลูกคุณยังไงคุณก็ต้องเห็นลูกหลานชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเป็นลูกหลานเช่นนั้นพี่กับลูกตัวเองทำผิดทำพลาดยังไงก็บอกว่าต้องให้โอกาสเด็กต้องประคับประคองเด็กต้องสงสารเด็กพี่กับลูกชาวบ้านแค่มันออกมาชู3นิ้วก็เอาไม้ตีเอาน้ำฉีดเอาคุกขังKeep